ีแป๊บเดียวครับใครตายไปวะเกมคนแรกคุณผู้ชมหรือว่ามีคนหลุดขอเช็คหน่อยนี่วันนนโกลเด้นแคทเหรอโอเควันนนไปฆ่าโกลเด้นแคทได้นะครับด้านล่างแน่นอนคู่เดิมเลยนี่ครับกลับมาทันครับศึกเดือดครับโกลเด้นแคทเหลือ3ครับเรียบร้อยครับผมตีน้อย PPT นะครับน็อกบิลีฟไปมากันต่อครับกลับมากันต่อครับผมกลับมาอยู่ในเกมครับทันช่วงทีครับผมทันช่วงทีแล้วสโมคปิดด้านล่างครับพยายามจะหายิงให้ได้นะครับตีน้อยนี่ครับแง้มๆครับแง้มๆเช็คยิงกดไปครับ แล้วด้านบนแบ็กโซนัสครับก็รอมีคนพังพาดเข้ามาครับก็จะน่าจะโผล่ขึ้นมายิงด้านบนครับปันหน้าวันอุ้ยลูกศอกน่าจะชุบยากเหมือนกันนะแต่ถามว่าชุบได้ไหมก็ได้อยู่ครับโดนยิงเข้าหัวไปครับบานาน่าวันจังหวะนี้โดดมาชุบแล้วครับสวยครับ FW ไม่ยอมกันจริงๆครับ2ทีมนี้แล้วยิงกดมาครับโอลิมปัสบานาน่าวันบีลีฟลุกขึ้นมาแล้วครับโถมาแล้วครับมาเป็นแม็กโซนัสครับจัดไป2ครับโดยโอ้โหมันชาร์จยากอะนะคือมันชาร์จยากจริงนะครับในบ้านหลังเนี้ยครับเนี่ยครับคือถ้ามีคนดักอยู่ข้างบนคนนึงอีกคนนึงยืนรอสู้ตรงเนี้ยโอ้โหคือยากครับเป็น FW ครับพลาดไปครับตายไป3ครับโคเดนแคทยังเหลือ3เหมือนเดิมครับแล้วโถมต่อจะไปเก็บโอลิมปัสโอลิมปัสคนเดียวก็เสียวได้เหมือนกันครับโอลิมปัสเก็บตีน้อยไปแล้ววิ่งหลบมาทางด้านนี้เห็นอยู่ทางด้านหลังรถโอลิมปัสมุมดีกว่าครับโอลิมปัสพยายามหาอยู่ซ้ายขวาอยู่ด้านล่างแน่นอนครับหลังรถโอลิมปัสเห็นแล้วครับ2คนพอดีครับ2คนสุดท้ายอยู่ตรงนี้ครับแล้วโอลิมปัสกับตองเคและแบ็กโซนัสโถมมาแล้วครับมีสโมคปิดอยู่โอลิมปัสวิ่งฉีกซ้ายไปตองเคไม่เห็นครับโอลิมปัสโยงมาทางนี้เข้าหมู่บ้านค่อยๆกดย่องมาเห็นตองเคกับแม็กซ์โซนัสโดนยิงไปครับแล้วตองเคเลือดเหลือหูปิ่มปิ่มเลือดเหลือปิ่มปิ่มเลือดเหลือ3ครับโอลิมปัสออกไปเอาต่อครับพยายามจะฟรีไฟรอไว้แล้วยังไงครับ1-1ครับตองเคเลือดไม่มีเลือดเหลือ3ส่วนโอลิมปัสเลือดเหลือ80ครับปั๊มแบนเดจกันไปครับตองเคครับปั๊มแล้วเดินปั๊มแล้วหนีครับปั๊มแล้วหนีปั๊มแล้วโยกครับปั๊มแล้วโยกเลือดกำลังรีขึ้นมาจะครึ่งหลอดแล้วนะครับยังนะโอลิมปัสยังเดินๆอยู่โอลิมปัสโยกฟ้าโยกขวาตองเคก็ฟังเสียงรอปาดอย่างเดียวครับตองเคโอลิมปัสกับตองเคไปดูในส่วนของตองเคบ้างครับนั่งปั๊มแบนเดจรอครับอันสุดท้ายครับแบนเดจสุดท้ายแล้วตองเคเลือดก็น่าจะเสียเปรียบในส่วนของโอลิมปัสอยู่ดีโอเคเริ่มโยกแล้วครับตองเคปีมาเรียบร้อยครับเป็นโอลิมปัสครับผมเข้าหัวตองเคไปเก็บโกลเด้นแคทออนอันดับที่16ครับแล้วซาเวียกับ MITH ปะทะกันครับซาเวียกับ MITH ด้านบนครับผมเป็น MITH ยังไงครับ MITH เหลือคนเดียวครับจูริโอซาเวียเหลือ2ครับซาเวียชุบขึ้นมาครับจูริโอน่าจะได้ยินเสียงครับง้างเนตกำไปประมาณ 3-4 วิเดินย้อนออกไปปาระเบิดทางด้านซ้ายตุ้มมาระเบิดออกมามีสโมคแปะเข้ามาในบ้านครับเหมือนซาเวียจะชุบกันได้หมดเลยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้โอ้เอ็มไอทีเอสเหลือคนเดียวครับจูริโอระเบิดไปครับมีคนช่วยยิงมาไกลๆครับจูริโอโดนยิงมาเหมือนกันครับเดินออกมาครับตามสโมคครับไอ้คุณเซียโดนระเบิดฟาร์ลอสเก็บไปจูริโอนอนอยู่ในสโมคนะครับMITH เหลือคนเดียวส่วนซาวีสปอร์ตเหลือครบ4เลยครับแล้วเรียบร้อยครับเป็นฟาร์ลอสเก็บจูริโอส่งให้ MITH ออกอันดับที่15ไปครับแม่วันนี้ฟอร์ม MITH ก็ไม่มาเหมือนกันนะครับอย
ู่15นะครับวงอัปเดตมาที่ทางด้านซ้ายครับเป็นเดเทดครับที่อยู่ตรงกลางนะครับส่วนอาร์มอรี่เกมมิ่งครับธนวัฒน์เข้ามายึดโพซิชันแล้วตรงนี้สวยมากเลยนะอยู่ที่ว่าวงจะจบซ้ายหรือขวาถ้าซ้ายก็จะเป็นเหมือนเดิมครับก็จะเป็น QC กับMSC นะครับเอ็ดดี้ครับเก็บแอตแทคออลเราตรงนี้ไปได้นะครับแมคเคนซี่ครับแมคเคนซี่เหมือนบุรีรัมย์จะลงข้างล่างนะครับแล้วอ้อมไปเข้าวงทางด้านซ้ายนะครับเพราะว่าวงอาจจะกวนส้นตีนได้นะครับอาจจะกวนมาถึงปึ๊บมาทางด้านขวาล่างได้ก็มีโอกาสนะครับแต่ว่าในการเคลื่อนตัวไปทางด้านซ้ายเนี่ยในการเคลื่อนตัวไปทางด้านซ้ายล่างเนี่ยมันทำให้ไม่ค่อยเจอศัตรูครับแล้วก็ต้องไปไฟต์กันแค่ฝั่งตรงข้ามหรือแค่ฝั่งตรงนี้เต็มที่แค่1ตีครับดู MSC ครับเพราะไล่เมอร์ลินมอไปเรียบร้อยครับ DMG ครับเจอเจมส์ซ่าน่ารักกับเดอะบิ๊กบอยครับผมคอมโบกันชาร์จบ้านหลังนี้ครับแยกกันเล่นนะครับ AG นี่ครับ แยกตรงนี้1ตรงนี้1ตรงนี้2นะครับส่วน QC ก็แยก1 2 2 1เหมือนกันนะครับแต่อยู่ในโพซิชันที่น่าจะได้เรื่องอยู่ครับ Purple Mood ครับขับมาทางด้านล่างเป็นที่เล่นประจำของ Purple Mood ครับโดนเคาะยางมาจากเจมครับเจมยิงเคาะไป2สำนัดครับสักล้อ2ล้อแล้วก็ถอยมาตอนนี้มีเจเยอร์ขยับรถเข้ามาช่วยครับแล้วไปยิงไกลๆระยะประมาณ 3-400 เมตรครับโอเคนี่ครับบุรีรัมย์อยู่ด้านล่างครับสวยๆเลยและด้านบนครับสอสมพงศ์กับแอตติกฟ็อกครับแอตติกฟ็อกขับรถไปทางด้านซ้ายครับตอนนี้สอสมพงศ์สเปรย์ไปก่อนครับแล้วลายเยสอยู่ใกล้ๆครับนี่ครับเอทีเบนนี่น่าจะเข้าได้แน่ๆนะดูในส่วนของลายเยสก่อนนี่ครับลายเยสขึ้นมาแล้วครับลายเยสไม่เอาครับถอยดีกว่าแล้วเพื่อนขับรถเสียงอยู่ตรงนั้นข้างบนจะเห็นป่ะล่ะโดนสเปรย์มาอย่างหนักครับจิโกโย่จิโกโย่ไม่น่ารอดครับเรียบร้อยครับผมอาซิมอฟแล้วครับเก็บจิโกโย่ออกไปครับไปกันต่อครับสองของผมเข้าวงกันไปผมมูก็น่าจะเล่นตรงนี้ยาวๆนะครับแล้วชาร์ปเปอร์ครับเอาทั่วทีครับผมฟรีสล็อตครับผมฟรีสล็อตมายึดบ้านของ Amory Gaming เก่านะครับตรงนี้วารักเห็นเรเดียนขับรถมาชนตรงนี้แล้วพยายามจะยิงตัวครับยิงตัวครับไปวารักทีมเจ็บอยู่วารักขอยครั้งนึงอู้หือเกือบน็อกไปเหมือนกันแล้วเรเดียนยึดบ้านได้โดยไม่เลือดลดโดยเลือดไม่ลดเลยสักหยดนะครับโอ้โหพูดแล้วกูเดลิ้นพันไปหมดแล้วนะครับไปขี้มาทีนึงนี่เปลี่ยนเลยครับผมเป็นคนละคนเลยครับดีแทมินครับน็อกฟาร์ลอสไปได้ครับตรงนี้น่าจะเป็นคิวของดีแทมอุ้ยไกลเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อมีคุณ8 MSC ครับผมโซลอสนะครับโค้ชของ MSC เจอปู่ชิวยิงมาครับแล้วรถระเบิดตายคู่โรซิเต็ดบอกซวยจัดครับโรซิเต็ดMSC เหลือ2คนครับแจนคูลอฟกับอีโรนิกนี่ครับวงอัปเดตมาให้เรเทดด้วยนะครับส่วนบ๊อบปรีครับเก็บซาเวียไปได้ครับผมเก็บงานให้ดีแทมินนะครับด้านบนครับเท็กซิกน็อกอีโรนิกไปอีกครับมอรินมอร์เหลือคนสุดท้ายครับโตเกียวอยู่ในห้องน้ำนะครับแจนคูลอฟน่าจะทำอะไรไม่ได้แล้วครับนอกจากภาวนาให้วงเข้าเขาแล้วก็นั่งอยู่ยาวๆครับให้คนมาชาร์จหรือไม่ก็รอวงเอาอันดับนะครับโอ้ AG ครับ AG ยังอยู่ครบ3คนนะครับตั้งแต่ช่วงต้นๆเกมแล้วที่เสีย DMG ไป
โอเคครับลอสซันโตครับเอารถมาทับอินโดนิกครับเก็บงานไปได้ครับเดี๋ยวแจ็คคุณล็อกคนเดียวนะในห้องน้ำกลายเป็นเมอร์ลินมอร์ครับมายึดโพซิชันของ FSC ธีรธรไปครับขาดโยชิไปนี่เสียหายเลยนะครับคือถ้ามีโยชิในเกมเมื่อสักครู่นี้น่าจะได้แชมป์นะครับ FSCโอ้โหเฮ้ยซาเวียทีปีสล็อตครับแล้ววารักนั่งยิงอยู่ตรงนี้ครับผมโอ้น็อกกันยับเลยครับผมดูชื่อเอาเองแล้วกันนะครับวารักบูรีลัมไปน็อกเอ็ดดี้มาได้ไอวานูติก้ามาได้อีกครับเอ็ดดี้ได้ยังไงวะน่ะเอเจลิ่งครับผมเก็บงานเรเดียนไปเลยครับหลังจากที่เองยิงน็อกไปกลายเป็นซาเวียเหลือคนเดียวนะครับอ้าวยิงใครวะน่ะยิงศพน่าจะหลอนๆครับชิปบ้านไปแล้วครับผมแซฟนิกแล้วก็สอสมพงษ์ครับเหลืออยู่3คนครับโพซิชันสวยเลยนะวงต่อไปก็ยังเล่นได้นะครับอามูรี่เกมมิ่งกับอิลูมิเนตวัดกันครับว่าใครจะวงจะอยู่กับเขานะครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวน่าจะไฟใหญ่แน่นอนครับบุรีรัมย์เดเทดนี่ครับล่าแซฟนิกไปได้วารักได้ครับอุ้ยโอเคติดเข้าหัวครับซาเวียสปอร์ตอันดับที่14ครับแล้วก็อตแมวนะครับไปน็อกเยสตรงนี้ได้นะครับทิ้งห้อยไว้คนเดียวนะก้อนแมวเจ้าแมนโซแฮปปี้ครับไปน็อกจัสต์โมเมนต์ครับอ๋อ QC เหลือ3คนเพราะวงมันหนีกลายเป็นภูมิมูลรับ QC นะครับขออภัยด้วยนะครับสวิตครับโดนน็อกไปครับ MSC ธีรธรจันคุรอครับเจอเท็กซิตเก็บได้ที่ห้องน้ำหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมอันดับที่13ครับตอนนี้ภูมิมูลน็อกอยู่1ครับโดยจัสต์โมเมนต์แล้วก็เจ้าแมนกระโดดมาเกือบโดนบอสเซนยิงน็อกไปเหมือนกันระเบิดไปที่ต้นไม้ก่อนครับแล้วเจเย่โดนดิโอติก้าเก็บไปครับแล้วเก็บงานทันทีครับผมโดยดิโอติก้าเหลือคนสุดท้ายครับผมสำหรับ QC เจ้าแมนโซแฮปปี้และอัตติกฟ็อกครับผมเจอลอสซันโตสเก็บออกดับที่12ไป QC ตรงนี้เป็นไงครับดิโอติก้ายิงมาจากด้านบนครับสเปรย์คูณ3ไป AK เจ้าแมนรู้สึกว่าช่วงนี้จะเห็นเล่น AK คูณ3บ่อยครับแล้วเรียบร้อยครับผมเจอระเบิดบอสเซนส่งให้คิวคอนเฟิร์มออนดับที่11ไปครับนี่ครับเมอร์ลินมอร์ AG Dated และบูรีลัมยังไงครับจะปะทะหรือจะขับรถหนีครับขับรถวงหนีไปปู่ชิวนูรินช่วยกันยิงครับแม่จะขับอ้อมไปบ้านซ้ายสวยงามครับผมในส่วนของอ้าวแล้วแฟดครับโดน FW แจมมาเฉยเลยแต่บุรีรัมย์ครับเทเข้ามาแล้วครับตอนนี้บุรีรัมย์4เดเทส2ก็จอดตรงนี้ปู่ชิวรอรับอยู่เบี่ยงตัวมาทางด้านขวาโอ้โหนูรินนูรินยังครับยังครับโอ้โหกลายเป็นบุรีรัมย์เข้ามาโพซิชั่นรับซะอย่างนั้นนะครับบอดบาร์ครับผมเจอเซนซีนเก็บไปครับทางด้านขวานี่ครับขอบวงสุดๆนะครับเอเหลือ3คนนะครับแล้วนูรินยิงไปครับบุรีรัมย์ก็พยายามจะเชิงๆอยู่ว่าจะเอาเมื่อไหร่ดีครับบุรีรัมย์มีอยู่4คิวนะครับเหลือครบ4เลยครับมาจากด้านขวาอ้อมขึ้นมาทางด้านซ้ายครับโดยมีนี่ครับเมอร์ลินมอร์ครับรอช่วยโคฟเฟอร์อยู่นะครับจะเอายังไงแม่บูรีลัมบูรีลัมไปเห็นมูรินมอเหมือนกันปูชิวกับนูรินครับต้องจุ่มวงนะครับถ้าเป็นสภาพแบบนี้นูรินอาจจะอยู่ได้อยู่ครับแต่ปูชิวต้องจุ่มวงครับแล้วกำลังจะเข้าเฟสที่5วงมันจะเจ็บมากๆครับโผล่มาแล้วครับโผล่มาแล้วครับนูรินปาระเบิดรอไว้วิ่งหลบออกมาทางด้านหน้าฉีกมายิงสเปรย์รอไม่ไหวจริงครับบูรีลัมโผล่มาขนาดนี้โอนาซี่หาตัวสุดท้ายอยู่ครับอาหารตัวสุดท้ายอยู่ครับโนอาด้าเก็บนูรินออกไปครับเหลือคนเดียวครับปูชิวโอ้นี่ครับปูชิวเหมือนมารอฆ่านะครับดูครับดูปูชิวดูความแสบของปูชิวครับจะมีคนมาเอารถแน่นอนครับ
ิวยังรออยู่ครับปู่ชิวไม่รีบครับแล้วขึ้นรถมาจังหวะนี้ปู่ชิวได้โดด้าไปครับโอ้แสบสุดๆปู่ชิวมอรินมอรับรับบุรีรัมย์อยู่ด้านหน้าด้วยเช่นเดียวกันมอรินมอได้สิครับยิงเรียบร้อยโคโลซี่น็อกไปหนึ่งครับไงครับบุรีรัมย์บุรีรัมย์นี่เหลือเอ็ดดี้คนเดียวนะครับเอ็ดดี้ก็ไม่น่ารอดนะผมดูจากทรงแล้วนะครับปู่ชิวก็ไม่น่ารอดนะครับในส่วนของ AG ก็ยังเหลือ3คนยังไม่ได้คิวเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นนะครับวงไปทางออกของ Illuminate นะครับดูครับเอ็ดดี้วอลินมอร์นี่ครับพยายามดักคิวจากปู่ชิวก่อนนะครับหาคิวที่ปู่ชิวปู่ชิวยิงใครก็ไม่รู้ครับยิงทวยๆนะปู่ทวยๆโดนยิงไปเกือบน็อกเหมือนกันนะทวยๆเลือดเหลือ6ครับพยายามจะไปปิดงานเอ็ดดี้นะครับเรียบร้อยครับปู่ชิวครับตายวงไปแล้วครับออนอันที่10ครับผมเดเทดเกมมิ่งแล้วเอ็ดดี้ครับใช้แผนลงข้างล่างเลยครับว่ายน้ำไปขึ้นบกตรงข้างๆโอลิมปัสนะครับซึ่งโอลิมปัสนั่งอยู่ไม่รู้ว่าสังเกตมาด้านล่างด้วยหรือเปล่ายังนะครับละเรียบร้อยครับผมโอลิมปัสโดนเอ็ดดี้ให้2เม็ดครับผมได้มาอีก2แต้มเลยนะแบบนี้เพราะว่าได้คิวจากโอลิมปัสแล้วก็อันดับตัวเองเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนมอรินมอครับทวยๆน็อกไป1ครับมันโถพยายามมาหาเอ็ดดี้ยังไม่เจอนะครับแต่น่าจะรู้แล้วครับว่าเอ็ดดี้อยู่ด้านล่างเพราะว่าเพิ่งยิง SW ไปนะครับเปิดประมูลครับอยู่เขาสวยๆครับโอ้นึกว่าโดนนึกว่าน็อกอิมูมาครับผมน็อกอัสมอฟไปได้นะครับทางด้านซ้ายครับนี่ครับสอสมพงศ์กับฟรีสล็อตครับพยายามจะยิงรถให้ระเบิดอยู่ครับฟรีสล็อตโดนคอมาไกลๆครับผมมีคนค้ำอยู่ฟรีสล็อตต้องลงมาครับทางด้านซ้ายล่างมีแอตแทกออลเราอยู่ไกลๆครับผมแล้วเท็กซี่ครับผมปิดเอ็ดดี้ไปครับจบอันดับที่8ครับบุรีรัมย์แล้วธนวัฒน์ครับผมเก็บคิวมาได้ครับแม่แต่โดนลากช็อตไปโดยน้องนันสไมล์นะครับฟีซาร์ล็อตฟีซาร์ล็อตพยายามจะยิงสอสมพงแหมแต่กระสุนหมดครับวารักวารักปาระเบิดเข้าไปต้นไม้ทางด้านซ้ายครับถึงไหมถึงครับเรียบร้อยน็อกต่อเนื่องครับชุบไปอีกดอกครับผมตรงนี้ยังไม่ชุบก็ยังไม่ชุบพยายามเดินหาอยู่ครับแล้วฟีซาร์ล็อตครับขยับเข้าไปโพซิชันด้านในครับปั๊มเลือดอยู่ครับตอนนี้น่าจะหุ้ย AG ครับส่งไปเสร็จโปรเลยออกมาครับแล้วเมอร์ลินมอครับขับรถชนมาจังหวะนี้มาครับมอเตอร์ไซค์ครับแล้วระเบิดอ้าวมอไซทับครับโอ้โหสอสมพงออกดับที่7ไปครับแล้วอิลูมิเนตครับออกมาซ้ำงานได้2คิวครับจากลองลกแนนสไมล์โอ้โหเหลือคนเดียวเลยครับมันโถบอกอ้าวไอเวนเลยครับมาดูไฟต์ตรงนี้ครับอามูรี่เกมมิ่งกับเพอร์เพิร์ลมูดโอ้สโมกปูระเบิดไปครับดูนิโอติก้าครับนิโอติก้าเลาะมาสวยๆครับนิโอติก้านิโอติก้าเห็นเอ็ดดี้เน้นครับสเปรย์ไปจังหวะนี้น้องไปหนึ่งครับซ้ำงานหรือเปล่าเก็บงานไปเลยครับผมแล้วธนวัฒน์มันไปยิงหมั่นโถได้ครับผมออกอันดับที่6ไปครับเบอร์ลินมอร์ตัวประมูต้องสโมกแล้ววิ่งกลับครับสโมกแล้ววิ่งกลับส่วน AG ก็นอนมุมโอเคอยู่นะเล่นได้อยู่นะครับ AG แต่สโมเมนต์จะเอาครับจะเอาสุดครับแล้วเรียบร้อยอุ้ยโดนส่วนครับผมไปเสร็จโปรครับช่วงนี้โอ้แต่ได้ครับเทรดได้ครับโดนโนดิก้าเหลือคนเดียวครับธนวัฒน์ธนวัฒน์ยังนอนอยู่แล้วจะขึ้นมาสู้ธนวัฒน์เจอบอสเซนสวนมาเลื่อนเหลือ22ธนวัฒน์ต้องถอยลงมาครับแล้วเป็นเดอะบิ๊กบอยครับลาสช็อต
เป็นเสร็จโปรมาได้ครับสวยงามครับอิลูมิเนตเก็บคิวได้เรื่อยๆนะครับชลวัฒน์เหลือคนเดียวเผื่อพมุดเหลือครบเลยครับชุบขึ้นมาแล้วครับชลวัฒน์ต้องปั๊มเลือดแต่ไม่น่าจะลงมานะเพราะลงมาจะโดนอิลูมิเนตยิงกดนะครับอิลูมิเนตแอทแทคออลราวฟรีสล็อตนะครับวงอํานวยมาให้อิลูมิเนตสุดๆนะครับดูครับแค่มาเนินตรงนี้ก็เล่นได้แล้วครับ ส่วนฟรีสล็อตแอทแทคออลราวต้องเข้าวงครับเช่นเดียวกันกับ Purple Mood แล้วก็ Amory Gaming ครับลองนันสไมล์ครับฟรีสล็อตและ Attack All Round Illuminate เคลื่อนเข้าตัวมาก่อนครับนี่ครับแล้วธนวัฒน์ธนวัฒน์ครับผมเจอน็อตก็อดนิโอติน็อกก็มาก็อดนิโอติก้าครับผมเก็บออกจากเกมไปครับส่งให้ Amory Gaming ออกอันดับที่5ครับแล้วฟรีสล็อตครับเก็บ Attack All Round หมดตี้เช่นเดียวกันครับทำให้ Attack All Round ออกอันดับที่4ไปครับฟรีสล็อตเหลือ3คนมี9คิวอิลูมิเนตเหลือ4คนมี5คิวและพุ่มพมุดเหลือ4คนมี5คิวเช่นเดียวกันครับครับตอนนี้เหลือ3ที่สุดท้ายในฟรีสล็อตน่าจะงานหนักสุดนะครับเพราะไม่รู้จะเข้าซ้ายหรือจะขึ้นขวาครับขึ้นขวาเจอพุ่มพมุดเข้าซ้ายเจออิลูมิเนตต้องเลือกครับเลือกมาทางด้านซ้ายครับนำมาโดยแอนเจลิงเพียร์พมเพอร์พมูดก็เหมือนน่าจะแจมได้ด้วยนะครับแต่พมพมูดแจมอิลูมิเนตอยู่นะครับเรามาแล้วครับฟรีสล็อตโดนระเบิดนำมาก่อนครับระเบิดนำมาก่อนครับอิลูมิเนตนี่ครับโลกนันสมายปาระเบิดไปแล้วระเบิดลูกนี้โดนกันไปคนละนิดหน่อยครับผมแล้วเดอะมิดบอยครับผมร้อยนัดยิงไปครับแล้วซ้ำโดนน้องนันฟรีสล็อตเหลือ2คนครับระเบิดไปอีกครับโดยโลกนันครับระเบิดมาในวันนี้แปะป๊อปแปะกันโอ้โหแล้วเป็นน้องโลกนันสมายครับเรียบร้อยครับผมส่งอิลูฟรีสล็อตออกอันดับที่2ไปไออันดับที่3ไปหมดส่วนตัวเหลงหมดแล้วกูนะครับอิลูมิเนตเหลือ7เหลือ4ค่าไป7เพิ่มมูดเหลือ4ค่าไป6โอเคเอาใหม่รีเซ็ต44 Family Game นะครับผมนะฮะกุญแจมอเตอร์คีย์ใครๆก็ชอบกันนะครับอะไรวะน่ะโอเค2ทีมสุดท้ายครับแล้วเจมซ่าน่ารักครับวิ่งเลาะมาอย่างงี้เจมซ่าน่ารักเอาวิ่งถอยไปดีกว่าครับตัดสินใจใหม่เพิ่มมูดโผล่มา Just Moment เห็นขวามือแว๊บๆอยู่ที่หลังก้อนหินครับมีระเบิดหรือเปล่าฉีกขวาออกมาให้เพื่อนล็อกซ้ายแน่นอนครับผมนอนอยู่ครับเจมซ่าน่ารักแต่มันไปไม่ได้นะวงต่อไปเนี่ยผมประมูลจะเล่นยากเลยนะครับเอาล่ะต้องทำเป็นมุมเบิร์ดไอวิวนะครับจะได้ดูโพสิชันในการลงคือจัดโมเมนต์เนี่ยรู้แล้วว่าตรงหินมี1คนแต่อิลูมิเนตอ่ะเขาคงคิดว่าไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้นะครับมาแล้วครับรวมน่าจะเอาขวานะครับน่าจะฆ่าเจมส์ซ่าน่ารักนะครับเพราะว่าเห็นอยู่คนเดียวนะครับไหนดูมุมของคนค้ำหน่อยครับ โอ้โหถ้าออกขวาไปนี่ไม่เห็นเลยนะคุณผู้ชมมีแค่เซนซีนคนเดียวที่พอช่วยได้แล้วตอนนี้ช่วยไม่ได้แล้วครับเอาละครับเพิ่มมูดลงมาแล้วครับเนโอติก้าลงมาคนแรกครับมีระเบิดปาไปที่ก้อนหินครับเหมือนจะรู้ครับแต่เจมส์ซ่าน่ารักยังนิ่งอยู่ครับแล้วโดนคอไปครับผมน้อยเดียวน้อยโดยน็อกตีของดิโอติก้านะครับโหรีบพูดไปมันก็จะรุนเอาใหม่เอาละครับตอนนี้ก่อนดิโอติก้านะครับซ้ำเจมส์ซ่าน่ารักนะครับออกจากเกมไปนะครับแล้วเป็นเดอะมิดบอยนะครับเก็บในส่วนของเคซีเฮามัสออกจากเกมเช่นเดียวกันครับตอนนี้เป็น 3-3 ครับถือว่าสูสีกันเลยทีเดียวนะครับแล้วบอสเซนครับผมน็อกเซนซินช็อตนี้ไปได้คมมากครับบอสเซนคูณ4สเปรย์มาในวันนี้เกือบเอาลงครับแต่เดอะมิดบอยสวนมาเหลือ40เหมือนกันไปต่อครับในส่วนของคอนเนลติก้าครับผมได้น้องโลกนันสไมล์ไปและเหลือมิดบอยคนเดียวครับเดอะมิดบอยเหลือ15แล้วสเปรย์มาโดนจัดโมเมนต์เก็บไปได้ครับผมส่งผลให้เพอร์เพิลบูทนะครับผมคว้าแชมป์เกมสุดท้ายไปหรือเกมที่10นะครับ10คิวนะครับเพอร์เพิลบูทนะครับอันดับ2ก็เป็นอิลูมิเนตนะครับ8คิวนะครับแล้วก็อันดับ3เป็นฟรีสล็อตนะครับยิงไป7 8 9คิวนะครับแล้วก็ Attack All Round อันดับ4นะครับ2คิวนะครับแล้วก็อันดับ5 Amory Gaming 1คิวแล้วอันดับ6นะครับ
เมอร์ลินมอร์7คิวนะครับอันดับ7สอสมพงษ์1คิวนะครับแล้วก็อันดับ8บุรีรัมย์2 4 6คิวนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ตามนี้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็